มาอัปเดตข่าวสารไอทีที่น่าสนใจไปพร้อมกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้กับเก่งกวิทในทันไอทีค่ะสำหรับข่าวแรกเป็นข่าวของ Samsung Galaxy 4ค่ะเพิ่งเปิดให้จองในบ้านเรากันไปหลังจากที่เขาเปิดตัวมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแหละแล้วก็มีคนบอกว่าเรื่องความแข็งแรงคงทนไม่โอเคหรือเปล่าก็เลยมีการเอาไปปรับแก้กันมาเมื่อเอามาวางขายรอบใหม่เวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยคนที่ซื้อไปอย่างสื่อสำนัก CNET ก็เลยเอาไปเทสค่ะงานนี้เขาเทสในการกางออกคุบเข้ากางออกคุบเข้าโอ้โหต้องบอกเลยว่าทดสอบกันแบบสุดๆจริงๆส่วนเรื่องของความคงทนจะเป็นยังไงจะทนได้ตามที่คาดไว้ไหมเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้ค่ะบอกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะว่าก่อนการทดสอบเนี่ย CNET เขาตั้งใจว่าจะพับกลางหน้าจอของ Galaxy 4เนี่ยสัก 200,000 ครั้งค่ะโดยกะแบบคร่าวๆว่าถ้าเกิดใช้งานเต็มที่ด้วยการพับและกลางหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 110-120 ครั้งต่อวันก็เท่ากับว่า Galaxy 4เนี่ยถ้าเกิดทำได้ 200,000 ครั้งจะสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 5 ปีเลยนั่นเองและในการทดสอบนี้ CNET ยังเปิดให้คนอื่นๆเนี่ยเข้าไปร่วมดูถ่ายทอดสดกันได้นะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายๆของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยคาดว่าการกางหน้าจอ 200,000 ครั้งเนี่ยน่าจะไปจบเอาตอน 10 โมงเช้าของวันที่4ตุลาคมค่ะซึ่งการทดสอบนี้ถือว่าดุเดือดเอามากๆนะคะมีการพับหน้าจอกางหน้าจอออกแบบรัวๆกันเลยทีเดียวก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยการทดสอบจะไปหยุดเอาตอนตี2ของวันที่4ตุลาคมค่ะสาเหตุที่การทดสอบจบลงเร็วกว่าที่คาดเพราะว่าพับไปได้ไม่ถึง 200,000 ครั้งค่ะที่ 119,380 ครั้งหน้าจอของ Galaxy 4ด้านซ้ายก็ดับไปทั้งซีกซะแล้วเหลือแค่หน้าจอด้านขวาที่ยังคงใช้งานได้อยู่ส่วนบานพับเองก็เริ่มฝืดผิดปกติด้วยซึ่งถ้าเกิดคำนวณจากตัวเลขเดิมคือลองพับกลาง 110-120 ครั้งต่อวันเนี่ย Galaxy 4ก็จะเหลืออายุในการใช้งานอยู่ที่ราว3ปีจะว่าไปก็ถือว่าอายุแอบสั้นกว่าที่คาดเอาไว้เหมือนกันนะแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าสำหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่ได้เปิดหน้าจอบ่อยๆถึง110-120ครั้งต่อวันหรอกและอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเราคงไม่ได้กางออกพับเข้าแบบนี้ติดต่อกันไปเรื่อยๆด้วยนะคะดังนั้นการใช้งานจริงเนี่ยอายุการใช้งานน่าจะยืดออกไปได้มากกว่านี้ล่ะซึ่งอันนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการที่อายุการใช้งานโดยรวมมันสั้นกว่าที่คาดเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราเปิดปิดหน้าจอต่อเนื่องกันเป็นเวลา10กว่าชั่วโมงเลยนี่จะสร้างความร้อนสะสมให้มากกว่าปกติแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มันพังเร็วกว่าเดิมนั่นเองจ้ามาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเอาใจสายเกมค่ะใครที่ชื่นชอบ PlayStation แล้วก็เตรียมรอได้เลยเพราะว่าตอนนี้ Sony ออกมาบอกชัดแล้วนะคะว่า PlayStation 5กำลังจะมาช่วงปลายปี2020ค่ะอันนี้ทาง Sony เขาออกมายืนยันผ่านทาง PlayStation Blog นะคะว่า PlayStation รุ่นใหม่จะชื่อว่า PlayStation 5จะมาพร้อมกับชิปการ์ดใหม่การ์ดจอใหม่ด้วยแล้วก็อันนี้จะมาพร้อมกับจอยแบบ DualShock รุ่นใหม่จะใช้การชาร์จแบบ USB Type-C พร้อมกับมีการปรับปรุงทริกเกอร์ L2 R2 ให้ใช้งานร่วมกับ Haptic Technology ที่จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกได้ถึงแรงต้านของปุ่มในการจำลองการกระทำสิ่งต่างๆในเกมได้ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นการยิงธนูหรือว่าการเหยียบคันเร่งรถออฟโรดผ่านภูมิประเทศที่เป็นหินเป็นทรายอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนด้านการสั่นเองเนี่ยก็จะใช้ระบบ Haptic Feedback รุ่นใหม่แล้วนะคะมาแทนที่กับ Rumble ธรรมดาโดยจะเพิ่มความสามารถในการสั่นที่แตกต่างและก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นการขับรถชนกำแพงจะให้ความรู้สึกแตกต่างจากการขับรถบนสนามหญ้าการวิ่งบนหญ้ากับการวิ่งผ่านโคลนก็จะให้ฟีลลิ่งที่ต่างกันด้วยแบบนี้ค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่า PlayStation 5จะออกมาวางขายในสิ้นปี2020แต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมระดับ AAA บน PlayStation 4อีกหลายเกมก็เตรียมรอส่งท้ายกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น Death Stranding, The Last of Us Part 2และก็รวมถึง Ghost of Tsushima ซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะถามว่าซื้อ PlayStation 4ตอนนี้ยังคุ้มไหมบอกเลยค่ะว่าซื้อ PlayStation 4มาเล่น3เกมที่ว่าขั้นต้นเนี่ยก็คุ้มแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่อยากรอแล้วก็จัดไปหลายๆคนน่าจะรู้จักแอนดี้รูบินกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเป็นบิดาหรือว่าเป็นพ่อของ Android เลยก็ว่าได้ซึ่งหลังๆเนี่ยเขาก็หันมาพัฒนามือถือของตัวเองภายใต้ชื่อโปรเจกต์ Essential Phone ที่ออกมาตั้งแต่ปี2017นั่นแหละโปรเจกต์นี้เนี่ยตอนแรกก็คือฮากันดีอยู่แต่หลังๆก็เริ่มเงียบหายไปจนกระทั่งล่าสุดค่ะมีคนไปเห็นแอนดี้รูบินถือมือถือเครื่องใหม่ในมือไม่แน่วันนี้อาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ของเขาก็ได้นะภาพของมือถือรุ่นนี้เนี่ยหน้าตาค่อนข้างจะแปลกๆอยู่เหมือนกันนะคะเป็นภาพที่แอนดี้รูบินโพสต์ลงไปใน Twitter ของตัวเองโดยมือถืออันนี้มีความกว้างแค่ราวๆมือถือฟีเจอร์โฟนธรรมดาเท่านั้นแต่ว่ายาวกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปเยอะ
รูปร่างโดยรวมของมันเนี่ยให้ฟีลเป็นรีโมทหรือว่าไม้บรรทัดอะไรประมาณนั้นเลยค่ะด้านหลังของตัวเครื่องเองก็จะมีการเคลือบเมทัลลิกแวววาวเปลี่ยนสีได้ตามมุมมองที่ตกกระทบกับแสงด้วยส่วนที่ด้านหลังข้างบนเนี่ยจะมีกล้อง1ตัวรูปร่างแปลกตานะมันนูนขึ้นมาจากฝาหลังอยู่เหมือนกันค่ะด้านซ้ายบนก็จะมีแฟลช1ดวงถัดลงมาหน่อยคาดว่าเป็นเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือละอ่ะพลิกกลับมาดูที่ด้านหน้ากันบ้างนะรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอด้านซ้ายจะมีการเจาะรูเอาไว้สำหรับวางกล้องหน้าเซลฟี่ขอบจอทั้ง4ด้านค่อนข้างจะหนาทำให้หน้าจอโดยรวมดูแคบลงไปอีกค่ะส่วน UI เองก็ดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าใช้ UI ที่ครอบอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android หรือเปล่าแถมแอปพลิเคชันนำทางที่เปิดอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ Google Maps ซะด้วยงานนี้ Andy Rubin มีการโพสต์เอาไว้แค่ว่ามันเป็น UI รูปแบบใหม่แต่ไม่ได้มีการให้ข้อมูลเต็มๆนะคะว่ามันคืออะไรกันแน่ยังไงก็ตามตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถฟันธงได้เลยค่ะว่ามือถือรูปร่างเหมือนไม้บรรทัดนี้จะเป็นแบรนด์ Essential Phone จริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบรนด์ใหม่กันเลยเพราะว่าภาพอันนี้เนี่ยโพสต์ลงใน Twitter ของ Andy Rubin เองไม่ได้โพสต์โดยบัญชีของ Essential Phone ด้วยแต่ก่อนหน้านี้ Essential Phone เองก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะว่ากำลังพัฒนามือถือรุ่นใหม่อยู่เหมือนกันอ่ะต้องมาลองดูกันแล้วล่ะค่ะว่ามือถือแปลกแหวกแนวนี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่และจะมีความเจ๋งยังไงไอเดียอะไรทำไมถึงต้องทำออกมาเป็นจอยาวๆแบบนี้ด้วยและนี่แหละค่ะคือข่าวสารทันไอทีที่เอามาอัปเดตกันในวันนี้เอาไว้เรากลับมาติดตามข่าวสารไอทีที่น่าสนใจได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งกวิทย์ในทันไอทีค่ะ